สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เมื่อกี้เราวาดนัตสึไปแล้วคลิปนี้ก็จะเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากแฮปปี้แมวที่อยู่กับนัตสึนะครับอันดับแรกเลยแฮปปี้เราจะวาดหัวเป็นสี่เหลี่ยมนะครับตามด้วยหูสูงขึ้นมาเป็นสี่เหลี่ยมที่ปลายด้านนี้ใหญ่หน่อยนะครับแล้วก็เป็นหูสูงขึ้นมาทีนี้ก็วาดเป็นหูด้านในนะครับหัวก็จะโค้งๆหน่อยตามด้วยตาจะเป็นคล้ายๆซาลาเปาแล้วก็ตาดำโตๆจมูกเหมือนน่าจะยาวไปนะครับแฮปปี้ก็ไม่ยาวไปนะได้อยู่นะครับมีเป็นวิงวิงตรงแก้มด้วยนะครับคราวนี้ก็ตัววาดตัวใหญ่ขึ้นหน่อยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้มันเล็กเกินไปเสร็จแล้วก็เป็นขานะครับขาของแฮปปี้ก็ขอวาดเป็นแค่นี้แล้วกันง่ายๆแล้วก็ฝ่าเท้าเป็นสีดำนะครับฝ่าเท้าเป็นสีดำนะครับแล้วก็มือแล้วก็มืออีกข้างนะครับฝ่ามือก็เป็นสีดำแล้วก็มีหางแล้วก็มีปีกนะครับปีกแฮปปี้ขอวาดเป็นปีกแบบน่ารักน่ารักละกันนะครับแมวแฮปปี้เดี๋ยวเรามาลงหมึกกันนะครับมันก็จะใกล้เคียงขึ้นเนาะถ้าเราลงหมึกลงไปเพราะว่าล่างดินสอล่างแบบไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่ไม่ค่อยได้ดูอะไรเท่าไหร่ตรงแก้มตรงนี้ก็ให้แก้มป่องขึ้นด้วยนะครับลากลงมาแล้วตรงแก้มก็ป่องขึ้นนิดนึงแล้วก็ตาจะกลมก็ไม่กลมนะครับไม่ได้กลมมากแต่ตาข้างในนะครับกลมๆดำๆไปเลยกลมดำๆไปเลยใส่คิ้วด้วยแล้วก็หูนะครับหูมีปากนะครับแล้วก็มือของแฮปปี้มีฝ่าเท้าดำๆมีผ้าพันคอด้วยเหรอลืมดูนะครับเกือบลืมไปละแฮปปี้มีผ้าพันคอด้วยนะครับมีตรงท้องสีขาว ตัวสีน้ำเงินโอ้ถ้าเติมกระเป๋าหน้าท้องนี้มันโดเรมอนชัดๆเลยนะครับฝ่าเท้านะครับแล้วก็หางแล้วก็ปีกนะครับแฮปปี้แมวของนัตสึนะครับง่ายๆเนาะตัวนี้ลองหัดวาดตามดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ